จากมุมของสถานการณ์เรื่องของการควบคุมโรคนะครับแน่นอนครับว่าอีกมุมหนึ่งการเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องเดินหน้ากันต่อเช่นกันโดยเฉพาะจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เรียกกันว่าเราเที่ยวด้วยกันนะฮะเราเที่ยวกันอย่างผมองคุณแนนเนี่ยเรียกว่าลงทะเบียนมาตั้งแต่วันแรกล<ฆ>งทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน com 15กรกฎาคมที่ผ่านมาน่าจะเป็นคนแรกๆเลยด้วยซ้ำไป นะฮะแต่ตอนแรกที่คุณลงเนี่ยคุณเจอปัญหานิดนึงแอบ,บร้อนวันนั้น<อ>วันแรกเนี่ยก็ลงทะเบียนไม่ได้แต่ว่าปรากฏว่าจนถึงวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะคนจะได้สิทธิ์เนี่ยหล้านสิทธิ์แต่5ล้านสิทธิ์คนที่จะเข้ามาในสู่ของมาตรการเนี่ยจริงๆอาจจะมากกว่า5ล้านหรือไม่ถึง5ล้านก็ได้จนถึงวันนี้6วันผ่านไปเนี่ยคนเข้าไปใช้สิทธิ์ตอนนี้ 4ี่ล้านสองแสนคนที่ได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้วค่ะคือ,อลงทะเบียนแล้วก็ได้รับ SMS ยืนยันว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับคนที่ได้รับ SMS ก่อนที่จะไปจองโรงแรมก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการในส่วนอื่นๆต่อไปตอนนี้มี4ี่ล้าน4ี่ล้านสองแสนคนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยลงทะเบียนสำเร็จนะฮะหรือว่าได้ SMS สยืนยันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่ล้านคนซึ่งขณะนี้ทางระบบบอกว่าจะทยอยแจ้งผลทาง SMS ต่อนะครับ แต่ว่าในา4ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าไปดูเรื่องของการยอดจองโรงแรมนะครับเขาบอกว่าขณะนี้จองยอดจองโรงแรมที่เปิดให้ผู้ลงทะเบียนสําเร็จไปใช้สิทธิ์ที่เริ่มจองที่พักตั้งแต่18 000, กรกฎาคมล่าสุดคนที่ลงทะเบียนสําเร็จหรือว่า4ล้านคนแรกเนี่ยไปใช้สิทธิ์จองโรงแรมแล้วกว่า1,015,000สิทธิ์จากจำนวนสิทธิ์ที่กําหนดไว้ไม่เกิน5ล้านสิทธิ์ ฟังแบบนี้แล้วก็สบายใจได้นะคะสำหร,รับใครที่ลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วคพิ่สล้า 4, 000, นเนาะค,คือจริงๆคนลงทะเบียนทั้งหมดเท่าไหร่นะ4ล้านสองแต่เสร็จแล้ว4ล้านคนใน4ล้านนี้ไปจองโรงแรมเพียงแค่1นึ่งแสิไม่ถึง2 0 0 0สนสิทธิ์ยังเหลือให้เราจองอีกประมาณสี่ล้าน8ปดแสนกว่าใช่สี่ล้านแปดแสนกว่าคืนที่คุณจะสามารถไปจองห้องพักตามสิทธิ์กันได้ะนะฮะ ส่วนคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับที่มีอยู่ราวๆสองแ0 0คนนะครับท่านผูน้อำนวยการสํงงานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอท่านรัวรลลนแสงสนิทในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่ากลุ่มที่ประมาณ200,000คนที่ลงไม่สําเร็จเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลงทะเบียนสะกดชื่อผิดนามสกุลผิดวันเดือนปีเกิดหรือว่าเลขเลขที่บัตรรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งอาจจะผิด อาจจะส่งผลให้การลงทะเบียนนั้นไม่สําเร็จ <c oughs> แต่ไม่ต้องกังวลครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วฮะกรณีที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ได้เรื่อยๆฮะ <c oughs> ตะราบใลที่ความพยายามเราไม่สิ้นสุดนะฮะอย่างผมเองก็ลงไปหลายรอบแต่ก็ได้มาในที่สุดเหมือนกันค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นแบบนี้นะส่วนหนึ่งที่บอกว่ามีคนเข้าไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่นะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสิทธิ์ใช่ไหมคะตอนนี้บางที่พักเนี่ยอาจจะติดต่อที่พักยาก <ừ> mm. เพราะว่าบางโรงแรมเนี่ยเขาจะให้ติดต่อกับโรงแรมโดยตรงครับ แล้วบางโรงแรมก็อาจจะให้จองผ่านแพลตฟอร์มอโกด้าใช่ไหมคะบางโรงแรมจองกับโรงแรมโดยตรงแล้วต้องใช้วิธีการโทรศัพท์เท่านั้นอ,อ,อย่างโรงแรมที่ทีฉันจะไปเนี่ยให้ใช้วิธีการโทรเท่านั้นทีนี้คนโทรเข้าไปเยอะมากกว่าจะโทรติดบางคนก็อาจจะถอดใจแต่ด้วยความที่เราบอกว่าเออเราอยากจะไปกระตุ้นจังหวัดระยองนะเราก็มีความพยายามนิดนึงต้องไประยองเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ต้องไปอย่างน้อยก็ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกันหน่อยแต่ว่าโรงแรมส่วนมากที่จองยากๆเนี่ยจะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงนิดนึงไปโรง โรงแรมดังรีวิวเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราอยากกระจายเศรษฐกิจจริงๆก็ไปโรงแรมขนาดเล็กขน,ขนาดกลางหรือโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักบ้างก็ได้ใช่นะคะตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสด้วยนะคะเพราะว่าเราไปเที่ยวในช่วงที่เหมือนเพิ่งกับเริ่มเปิดตัวใหม่ๆรธรรมชาติมันก็จะยังสดอยู่<ช>นะคะร,รอพวกเราไปที่สําคัญคือพอเราไปเนี่ยจะเกิดการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไปแน่นอนนะคะยังยังยังพอมีคนที่อาจจะพอมีกาลังบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคือละห้าร้อยแปดร้อย ที่พักก็ยังมีนะคะ